วันนี้เราจะไปตรวจสุขภาพประจำปีเป็นครั้งแรกกันนะทุกคนแต่ว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่เคยตรวจมาก่อนเขาจะให้เราตรวจหรือเปล่าก็ไม่ทำไมหรอกจริงๆรอรอได้แต่คุณนิวหิวหิวไม่เธอหิวยาวอยากกินกาแฟไม่กลัวเข็มสักนะกลัวเข็มฉีดยาสวัสดีค่ะก็อยู่กับช่องนิวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปตรวจสุขภาพประจำปีเป็นครั้งแรกกันนะทุกคนแต่ว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยวันนี้เราไปกับเพื่อนนะคะขับรถจะขับรถเอ็กซิเดนต์ก็คือมีประจำเดือนนะทุกคนเหมือนจะเป็นประจำเดือนมานะคือการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยคือเขาบอกว่า1เลยนะต้องงดแอลกอฮอล์ใช่มั้ย24ชั่วโมง2นอนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงอันนี้เพียงพอแน่นอน3งดตรวจช่วงที่มีประจำเดือนเว้ยและควรหมดรอให้หมดประจำเดือนก่อน7วันซึ่งอีชานเพิ่งมีประจำเดือนวันนี้และเพื่อนอีชานเพิ่งหมดประจำเดือนวันจันทร์ซึ่งวันนี้คือวันพฤหัสแต่ละคนสภาพต้องมารอดูว่าหมอจะให้ตรวจไหมนะถ้าหมอให้ตรวจก็คือโชคดีไปแต่ถ้าไม่ให้ตรวจก็ต้องถามอีกทีว่าจะเลื่อนได้หรือเปล่านี่คืออุบัติเหตุมากๆ4ก็คือให้ใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะครับแต่ว่าวันนี้ใส่แบบเสื้อกันหนาวมาเพราะว่าเชื่อว่าโรงพยาบาลแม่งหนาวแน่นอน ไปทีไรแม่งหนาวตลอดเลยไม่เข้าใจ แล้วก็5ก็คืองดน้ำงดอาหาร8ชั่วโมงเอ้ยน้ำกินได้นี่เดี๋ยวที่โรงพยาบาลมันมีน้ำให้กินอยู่เดี๋ยวไม่ใช่เราต้องไปนั่งแบบรอบังคับให้ตัวเองปวด ไม่หรอกนะเดี๋ยวนะตั้งแต่ขับรถอยู่นี่นอนมากี่ชั่วโมงคะอุ๊ย6ชั่วโมงค่ะตอนนี้โมงเหรอ5ทุ่มฉันนอน5ทุ่มแล้วสะดุ้งตื่นตอน 5:30 น. อุ๊ยฉันหลับตั้งแต่4ทุ่มอะแบบเป็นอะไรที่แบบงงมากคือปกติไม่เคยนอนเลยนะ4ทุ่มอะงงแรงอยู่เลยคือหมออะบอกว่าข้อห้ามอีกข้อนึงก็คือแบบว่างดของพวกมันๆทอดๆก่อนตรวจ3วันใช่ป่ะเมื่อวานซัดไปเลยจ้า KFC โอ้โหคอเลสเตอรอลมาเต็มเลยกูชัวร์ยังห้ามจอดอยู่อีกไอ้ชิบหายถึงโรงพยาบาลแล้วครับเอาไว้ขึ้นลิฟต์ก่อนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่เคยตรวจมาก่อนเขาจะให้เราตรวจหรือเปล่าอยากสอบถามอะค่ะพอดีเป็นประจำเดือนเพิ่งมาวันนี้ถ้าเกิดว่าตรวจโปรแกรมอื่นที่ไม่ลงกับประจำเดือนได้ใช่ไหมคะจะเป็นค่าตัวอะไรก็ได้อ๋อโอเคถ้าทั้งหมดวันจันทร์นะคะทั้งหมดวันจันทร์นะคะค่ะไว้ก่อนทั้งหมดใช่ค่ะหมดวันจันทร์นี้ไม่ใช่ค่ะไม่มีอ๋ออันนี้คืออ๋อโอเคค่ะค่ะยี่หิวน้ำรอเปื่อยไหมคะคุณนิวเมื่อไรจะถึงคิวเรานัดกี่โมงนะคะนัด9โมงเรามากี่โมง7โมงครึ่ง คือกลัวรถติดเนี่ยแต่รถไม่ติดตอนนี้ประมาณ36คิวถ้ารอได้คิวที่44-45รอไม่ทำไมหรอกจริงๆรอรอได้แต่คุณนิวหิวหิวไม่เธอหิวยาวอยากกินกาแฟถึงคิวแล้วตอนนี้กี่โมง
8โมงครึ่งเหมือนจะ7ครึ่งได้คิวตั้งแต่7ครึ่งรอยัน8ครึ่งสุดยอดรอตั้งแต่7โมงครึ่งยัน8โมงครึ่งได้ตัวเด็กทีก็คือ10โมงไปเลยนะแล้วอดข้าวมาตั้งแต่6โมงเย็นแกยังอิ่มสมบูรณ์โอ้โหจะตุยแล้วหิวไม่กลัวเข็มสักนะแต่กลัวเข็มฉีดยาไม่เข้าใจอ่ะก็ยาก็จะดังชิวๆให้หมดกลัวไม่กลัวเข็มสักนะแต่กลัวเข็มฉีดยาให้หมดกลัวมีกิฟต์วอยเชอร์100บาทด้วยหมอบอกให้กดไว้จะได้ไม่เขียวชั่งน้ำหนักวัดความดันความดันต่ำเพราะออกกำลังกายน้อยดื่มน้ำน้อยเข้าใจไหมเป็นไงตรวจไม่ได้เหมือนกันจ้าปัสสาวะต้องเก็บกับเธอเห็นไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าอันตาสาวก่อนนะทุกคนในท้ายก็คือเมื่อกี้ไปตรวจคลื่นหัวใจกับเอ็กซเรย์ปอดมาโอ้ตื่นเต้นแต่ก็ไม่เจ็บไม่เป็นไรเลยสบายชิวเมื่อกี้ตรวจไปไงบ้างอันไหนนะกลัวสุดถามเธออย่างนี้น่าจะเป็นอีขึ้นหัวใจปะเพราะว่าแบบไม่เคยตรวจเลยเราไม่รู้ว่าแบบมันจะช็อตไหมเออตอนแรกนึกว่าจะมีอะไรตุ๊บตุ๊บนิดนึงแต่เปล่าไม่มีอะไรเลยคือตรวจแต่ละอย่างคือไม่มีอะไรเลยเราไม่เป็นเบาหวานเออสรุปตัวร่างกายวันนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยชิวๆคือเอาจริงๆมันไวนะมันไวแต่ว่ามันแค่ช้าตอนที่แบบรอคือนอกนั้นคือไม่มีอะไรเลยแบบชิวๆว้าวมีการโนกมันนี่ใช่ไอช็อกโกแลตร้อนน่ารักมากมีบิสกิตให้ด้วยขนมนั่นนี่อะไรอ่ะของร้อนๆเพื่อให้ท้องมันอุ่นมันจะได้หายปวดท้องนิดนึงหรือเปล่าวะเอ๊กลับบ้านกันเถอะทุกคนอิ่มแล้วแต่ก็ยังไม่หายปวดท้องมันจนเดือนเลี้ยงสรุปก็คื
เราต้องค้างตรวจไอ้ที่เกี่ยวกับภายในไว้เขาให้ใบมาก็คือภายใน1เดือนมีใบนี้มีอายุ1เดือนภายใน1เดือนเราต้องมาตรวจภายในนะฮะทุกคนแต่ว่าสรุปแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือปกติหมดเย ขอบคุณมากวันนี้บายกับวันดีๆนะไปมากินกันนะได้ถึงห้องละค่ะก็วันนี้ก็คือไปตั้งแต่7:30ก็เสร็จจริงๆประมาณ10:30ก็ไวนะไวเพราะว่าได้คิวประมาณตอนประมาณ9:00พอดีตอนเวลาที่นัดไปพอดีนะคะเราไปเร็วกว่าเวลาแค่นั้นจริงๆมันเสร็จไวมากเพราะว่านิวกับเพื่อนไม่ได้ทำโปรแกรมเขาเรียกว่าอะไรตรวจภายในของผู้หญิงเพราะว่านิวเป็นประจำเดือนแล้วเพื่อนก็เพิ่งหมดประจำเดือนด้วยซึ่งคุณหมอไม่ให้ตรวจนะคะก็คือให้ค้างตรวจไว้ไปตรวจทีหลังนั่นเองก็ดีนะแต่ว่าของนิวกับเพื่อนอ่ะจองโปรของHeady Mall มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นโปรตรวจสุขภาพประจำปีก็คือแบบถูกมากทุกคนถูกกว่าเยอะเลยถ้าใครอยากลองตรวจก็ลองไปดูได้นะคะโปรมันแบบเยอะมากของหลายโรงพยาบาลมากก็ลองไปเลือกเอาดูเนาะคือเขาไม่ได้สปอนนะจ่ายเองแต่ว่าอยากแนะนำคือใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายอะไรเงี้ยอยากให้แบบลองมาตรวจดูคือมันดีเราจะได้รู้ด้วยว่าแบบเอ้ยสุขภาพเราแบบเป็นยังไงอะไรยังไงนะเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกทับใจไปละอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นิวด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะบ๊ายบาย